สวัสดีครับผมนายแพทย์ดิษณัยทัศนาภูลชัยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศรีครินทร์ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องสัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งภายในงานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งวิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยทีมพยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบำบัดรวมทั้งนักกำหนดอาหารวิชาชีพด้วยนะครับแล้วพบกันในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา8 โมงถึงเที่ยงครับ